การเลือกลงพื้นที่ภาคกลางตอนล่างไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีมาการจนะ,ะบุรีราชบุรีและเดี๋ยวจะไปเพชรบุรีนั้นเนี่ยมันจะสอดคล้องกับงบประมาณปี68ของกลุ่มจังหวัดในกลุ่มนี้ที่ได้เพิ่มเติมมากขึ้นผู้สื่อข่าวและทางเดชันทีวีก็เลยตั้งคำถามว่าไปเฉยๆไม่ได้ไปมือเปล่าแน่ๆงบประมาณมีเพิ่มขึ้นสำหรับจุดนี้ด้วยและถ้ามองต่อไปในอนาคตก,กับการเลือกตั้งนาย,ยกอบจอ อันนี้มีการหวังผลในทางการเมืองด้วยหรือเปล่าก็ยังคงเป็นข้อสังเกตนะครับชวนผู้ชมไปดูแบบนี้นะครับว่างบประมาณปี68มีการอัดฉีดงบจังหวัดเพิ่มกันทั่วหน้าแต่บางจังหวัดก็โดนลดลงเหมือนกันนะครับโดยวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีออกหนังสือเวียนถึงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกกระทรวงถึงการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณปี68 ซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุงรายการงบฉบับล่าสุดนะครับยังได้รายงานปรับปรุงปฏิทินงบประมาณด้วยครับคือตอนแรกเนี่ยงบปี68จะเสนอต่อที่ประชุมช่วงหลังเปิดสมัยประชุมสาภาคือ6กถึงแมิถุนายนเลื่อนออกไปเป็น1 9บเถึงยีมิถุนายนแล้วนะครับสืบเนื่องจากที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเห็นชอบรายละเอียดตัวงบปี6กกว้างๆเลยก็คือ3.7ล้านล้านบาทนะฮะ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับที่กำหนดไว้ที่3.4ล้านล้านบาทคือเพิ่มขึ้นมา2,70 0 0 0ล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้น7.84%เตรียมงบประมาณส่วนหนึ่งแน่นอนครับโครงการดิจิทัลว a l l e t 1นะฮะ152,700ล้านบาทงบกลางครับงบกลางที่จะไปอยู่ในมือนายกเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ8 5 7 7 5 5ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบกลางปี6-7แล้วถือว่างบกลางเพิ่มขึ้นมาเกือบ2 0แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะถ้าดูข้อมูลนะคะนอกจากจังหวัดที่เพิ่มคะ่ะมาดูจังหวัดที่ถูกปรับลด งบมากที่สุดกันบ้างตามรายงานจากการตรวจสอบรายงานงบพัฒนาจังหวัดปีงบ2,568นะคะเมื่อเทียบกับงบปี67พบว่ามี7จังหวัดที่ได้รับงบประมาณลดลงค่ะส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ถึง5จังหวัดอย่างเช่นนครศรีธรรมราชสงขลาพังงาภูเก็ตสตูลขณะที่ภาคกลางนะคะก็ยกตัวอย่างชัยนาทค่ะภาคอีสานได้รับ งบลดลง2จังหวัดก็จะมีอุดรธานีแล้วก็ยะโสธรส่วงภาคตะวันออกนะคะมี2จังหวัดก็จะมีตราดแล้วก็ปราจีนบุรีทีนี้มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะ2งบปี68รายจังหวัดนะคะที่ถูกปรับลดลงค่ะอย่างชัยนาทปี68ได้รับงบนะคะ2 1 3ล้านบาทตัวเลขกลมๆค่ะซึ่งลดลง1ล้าน2แสนบาทนะคะเพราะป,ปี67เขาได้214ล้านบาทค่ะขณะ ที่นครศรีธรรมราชนะคะปี68ได้298ล้านปี67ได้299ล้านลดลงไปล้าน3นะคะส่วนที่สงขลานะคะปี68ได้294ล้านปี67ได้296ล้านลดลงไปประมาณ5แสนล้านบาทค่ะขณะเดียวกันนะคะที่พังงาปี68ได้151ล้านบาท ขณะที่ปี67นะคะได้อยู่ที่160ล้านบาทค่ะลดลงไป9ล้านบาทส่วนที่ภูเก็ตนะคะปี68อยู่ที่196ล้านปี6 7เ7 4ล้านบาทลดลงไป4ล้านเแสนล้านบาทนะคะอันนี้คือตัวเลขงบที่เราได้มาส่วนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2คุณผู้ชมคะอย่างตราดปี68อยู่ที่177ล้านบาทนะคะปี67 179ล้านบาท ลดลงไป2ล้านนะคะขณะที่ปราจีนบุรีค่ะ ปี68 226ล้านปี67 227ล้านอันนี้ลดลงไป8 2 0 0 0 0 0ล้านนะคะอันเนี้ยตัวเลขกลมๆคุณผู้ชมคะจำนวนจังหวัดที่ถูกลดงบลงในปีงบประมาณ2,568ค่ะแต่คราวนี้จับตาดูที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการประชุมคอรมสัญจร13-14พฤษภาคมนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ซึ่งงบประมาณเนี่ยเพิ่มขึ้น20ล้าน1แสนบาทไม่เพียงเท่านั้นในการจัดกิจกรรมทัวนกขมิ้นของนายกด้วยการเดินสายเป็นรายกลุ่มจังหวัดมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ2ประการนะครับคุณผู้ชมประการแรกฝ่ายการเมืองภายใต้รัฐบาลพักเพื่อไทยได้เดินแผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณและประการที่2ยังเกิดขึ้นในช่วงที่มีการจะเลือกนายกอบจอ ภายในต้นปีหน้าหรือปี2568ช่วงระยะเวลาก่อนถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่คาดหมายว่ากฎหมายงบประมาณปี68จะได้รับการอนุมัติและมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนแต่ละจังหวัดก็จะได้งบในการพัฒนาจังหวัดอย่างทันท่วงทีก่อนจะถึงช่วงการเลือกนายกอบจอเรียกได้ว่าครั้งนี้นายกเสรษฐาก็ลุยก่อนแล้วอาจจะเป็นการเก็บแต้มสะสมเพื่อขยับธงในการเลือกตั้ง ในอนาคตด้วยครับคุณผู้ชมคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจันทร์คานท่านนายกเองจะลงพื้นที่เพชรบุรีแล้วไปเตรียมประชุมครมรสัญจรนะคะอยู่ที่เมืองเพชรค่ะเพชรบุรีแน่นอนเมื่อวานเรารายงานไปแล้วนะคะตามรายข่าวว่าท่านนายกมีภารกิจที่ไหนบ้างทั้งจัดแลังคานก่อนนั่งหัวโตประชุมครมรค่ะแต่ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องนําเสนอวันนี้ค่ะเสื้อผ้าที่ท่านนายกจะสวมใส่โดยเฉพาะผ้าอัตลักษณ์พื้นเมืองของเมืองเพชรชบุรีวันนี้มีความหมายมาฝากกันนะคะโดยผ้าที่จะสวมใส่นะคะก็คือเป็นลายสุวรรณวัรคุณผู้ชมคะความหมายของลายผ้าสุวรรณวัรของเมืองเพชรชบุรีคําว่าสุวรรณหมายถึงวัดใหญ่สุวรรณารามซึ่งเป็นวัดที่มีศิลปก,กรรมที่สมบูรณ์ของจังหวัดเพชรชบุรีส่วนคําว่าวัด แปลว่าเพชรหมายถึงจังหวัดเพชรชบุรีค่ะดังนั้นคําว่าสุวรรณวัรจึงหมายถึงผ้าจากลายวัดใหญ่สุวรรณารามและเป็นผ้าอัตลักษณ์ประจําจังหวัดเพชรชบุรีคนที่ออกมาให้ข้อมูลนะคะก็คือรองโฆษกประจําสํานักนายกคุณรัตเก้าอินทวงศุวรรณคีรีค่ะอืนี่ก็เป็นแบบให้เองด้วยสําหรับเสื้อลายสุวรรณวัดนะครับก็รอติดตามวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมกันว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหน